ครับวันนี้เบาเจ็กก็มาแบบทางที่หน้าผากเบาเจ็กยังเป็นแผลอยู่นะครับแผลยังเจ็บแผลอยู่นะครับแต่อยู่บ้านเฉยๆมันเบื่อครับท่านผู้ชมก็เลยออกมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมด้วยเนาะหน้าผากเนี่ยวันนี้ไม่ได้แปะแผลนะครับไม่ได้ผ้าพันแผลแปะปิดอย่างนี้ไว้ปิดอย่างนี้ไว้อายเขาเนี่ยครับบรรยากาศข้างหลังนะครับท่านผู้ชมเรือเดินไปเดินมาแถวเนี้ยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเฮามาดูบรรยากาศด้วยกันตอนนี้ก็ประมาณสักบ่ายสามโมงแรงได้มั้งครับท่านผู้ชมบ่ายสามบ่ายสี่โมงเนาะดีนะครับที่แดดมันบ่มีแดดมันไม่ร้อนอันนี้ก็ต้นอะไรอ่ะต้นผักบุ้งใช่ไหมผักบุ้งทะเลเนี่ยครับท่านผู้ชมถ้าวันไหนว่างๆนะครับบ่าวเจ๊กก็จะชอบมาเที่ยวแถวบริเวณตรงเนี้ยครับแหลมบาลีไฮนะครับท่าเรือนะครับท่านผู้ชมมันสวยงามครับเป็นแลนด์มาร์คที่ว่ามันมาเที่ยวแล้วเนาะมันสบายใจมันอุ่นใจมันเย็นใจมันม่วนนะครับท่านผู้ชมตรงเนี้ยครับเอาขนมจีนกะทิชาหนึ่งครับนี่อะไรนะครับเป็นลูกชิ้นค่ะครับเอาลูกชิ้นครับกินขนมจีนกันนะครับทุกผู้ชมนู่นเอากาแฟเย็นแก้วหนึ่งครับเป็นอันนี้หรือโบราณครับเอาโบราณครับเข้มข้นพอดีเลยนะครับท่านผู้ชมเบาเจ๊กกำลังหิวข้าวพอดีนะครับขนมจีนน้ำมาขายถึงที่เลยนะครับตรงนี้ครับจริงๆแล้วตรงนี้เพื่อนไม่ได้ขายเนาะไม่ได้ขายตรงนี้ครับดวงดีครับรอดตายไปแล้วหนึ่งมือนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมากินขนมจีนกับเบาเจ๊กนะครับขนมจีนน้ำยาครับท่านผู้ชมสีสันนี่นะน่ากินขนาดเลยนะครับมื้อนี้ขนมจีน40บาทกาแฟเย็น25บาท65บาทครับมื้อนี้ครับท่านผู้ชมรอดไป1มื้อนะครับเดี๋ยวก่อนเนอร์เบาเจ๊กกินขนมจีนก่อนเนอร์ครับเดี๋ยวค่อยทําคลิปต่อเนาะมันหิวอ่ะต้องกินก่อนเนาะกองทัพต้องเดินด้วยท้องเนาะครับท่านผู้ชมเนาะร้านขนมจีนเปิ้นขายก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมพักถั่วงอกจนพอหมดอ่ะเบาเจ๊กชอบกินกับถั่วงอกถั่วงอกบ่มีอ่ะครับท่านผู้ชมแต่แบบเป็นอย่างกินได้ครับกินได้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ขนมจีนน้ำยาเดี๋ยวไปกินก่อนเดี๋ยวไปกินก่อนนะกินเดี๋ยวเบลเจ๊กกินตรงนู้นแหละมีกาแฟโอเคหิวเราจะหิวข้าวกินตรงนี้เลยกินตรงนี้เลยกินตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมขนมจีนน้ำยากะทินะครับสุดยอดอร่อยอร่อยครับมุมตรงนี้ก็งามนะครับท่านผู้ชมโขดหินนะครับมุมนี้นะครับงามขนาดเลยนะครับ
แต่ก็ระวังบ้างนะครับในซอกเล็กซอกน้อยในหินนะครับไม่รู้ว่าอันตรายมันมีอะไรบ้างเนาะก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับแต่สำหรับน้ำทะเลนะครับท่านผู้ชมน่าเล่นขนาดเลยเนาะบรรยากาศตรงนี้นะงามมันจะเป็นขั้นบันไดลงมาเนาะลงมาเล่นได้อะครับท่านผู้ชมเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นขั้นบันไดลงอะครับถ้าท่านผู้ชมมาเที่ยวเมืองพัทยานะครับจะไปดีลืมนะครับมาเที่ยวจุดตรงนี้นะครับแหลมบาลีไฮนะครับจำกันไว้ให้ดีๆนะครับตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คของเมืองพัทยานะครับไผ่มานะก่อมาแอวตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยกับบรรยากาศตรงเนี่ยจุดชมวิวเนาะป้ายใหญ่ๆพัทยาซิตี้ตรงเนี้ยครับท่านผู้ชมงามอ่ะครับแล้วก็เป็นสถานที่จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปแอวเกาะล้านนะครับช่วงเวลาค่ำคืนนะครับท่านผู้ชมเฮาก็มานั่งเล่นได้นะครับเพราะว่าแสงไฟแสงสีตรงนี้สว่างครับบรรยากาศได้อีกฟิลนึงนะครับฟิลงามๆอ่ะครับสำหรับสะพานนะครับสะพานอยู่ข้างหลังเบาแจ็คนู้นนะครับท่านผู้ชมเป็นสะพานที่ว่าให้นักท่องเที่ยวนั่งเรือไปเกาะล้านเนาะสถานีครับแหลมท่าเรือครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้โอกาสดีๆถ้าหากนักท่องเที่ยวเปิ้นมาเที่ยวเนาะเบาแจ็คก็จะไปทำคลิปตรงนู้นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกรอบนึงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะตรงนู้นก็สวยงามนะครับตรงท่าเรือทางลงขึ้นเรือครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวหลังจากเบาแจ็คทำคลิปตรงนี้นะครับเก็บคลิปบรรยากาศงามๆตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะเดี๋ยวเบาแจ็คก็จะลองไปเก็บภาพอีกจุดนึงเนาะครับที่เบาแจ็คเคยทำคลิปเมื่อก่อนมาแล้วอะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะลองไปดูความเปลี่ยนแปลงมันเนาะเดี๋ยวคอยแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็คือจุดแหลมบาลีไฮเหมือนกันนะครับขับรถมาจากจุดที่เบาแจ็คอยู่ตรงนู้นนะครับขับมาอีกนิดเดียวเองนะครับก็จะได้มาเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็งามนะครับช่วงตรงนี้เปิ้นกำลังปรับปรุงอยู่นะครับแต่มันก็โอเคอยู่เนาะวิวจัดดีครับเหมาะขนาดนะครับกับบรรยากาศตอนแรงๆนี่นะครับลมนี่นั้นเย็นแต่เย็นว่าเลยนะครับท่านผู้ชมดูบรรยากาศนี่กะดูบรรยากาศนี่กะท่านผู้ชมลมเย็นๆลมดีขนาดเลยนะครับเหมาะขนาดเลยนะครับกับบรรยากาศช่วงเนี้ยครับช่วงแรงๆเนาะโอ้โหโคตรเห็นสวยงามโอ้น้ำแหลมบาลีไฮนะครับท่านผู้ชมขับเข้ามานะครับมาถึงข้างในเลยนะครับก็จะมีบรรยากาศอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมได้เชยชมนะครับดูดิเหมาะขนาดเหมาะแต่เหมาะว่าดูดิเดี๋ยวเบาแจ็คจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดไฮไลท์เหมือนกันนะครับข้างบนนะครับจุดชมวิวนะครับจุดตรงที่เป็นป้ายใหญ่ๆอ่ะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาเบาแจ็คจะพาท่านผู้ชมขับรถไปตรงนู้นเลยเนาะเอาไปยืนอยู่มุมสูงมองทะเลอีกรอบหนึ่งนะครับป่ะตามเบาแจ็คไปครับครับตอนนี้เบาแจ็คมาอยู่บนเขาสอทล5เนาะมาตรงจุดชมวิวตรงช่วงป้ายใหญ่ๆอ่ะครับท่านผู้ชมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับที่เขียนคำว่าพัทยาครับเนี่ยครับท่านผู้ชม
เดี๋ยวบาเจ๊จะไปเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะงามๆอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดได้ยินเสียงลมเปล่าครับท่านผู้ชมลมมันพัดสวาดสวยงามงามงามแต่เนี่ยพอนี่กันโอ้โหโอ้โหวิวดีดีเย็นเย็นเนี่ยเมืองพัทยาของเราเมืองพัทยาของคนไทยทุกคนดูดีดีเมื่อกี้เบาเช็คก็อยู่ข้างล่างแล้วเนาะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมดูดิแล้วก็ป้ายยักษ์ตรงนั้นเห็นปะพัทยาซิตี้เนี่ยบรรยากาศดีนะครับท่านผู้ชมมองวิวไปตรงนู้นโอ้โหสุดเลยนะครับงามอ่ะครับท่านผู้ชมไปขึ้นทางนู้นเนาะไปขึ้นทางนู้นครับสำหรับพิกัดตรงนี้นะครับป้ายยักษ์ป้ายใหญ่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็มาได้เลยนะครับท่านผู้ชมเปิ้นจะมีถนนนอกถนนนะเข้ามาทางแหลมบาลีไฮก็ได้ถนนดามาครับครับมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เห็นนะครับท่านผู้ชมหรือไม่ท่านผู้ชมไ
รู้นะครับก็ถามคนแถวๆเนี่ยดูนะครับเดี๋ยวเขาก็จะบอกให้นะครับมาแอวนะครับมาเช็คอินตรงนี้นะครับสวยงามนะครับมาเก็บภาพสวยๆงามๆเนาะเป็นมุมที่ถ่ายรูปได้สวยงามเลยนะครับมาแอวนะครับมาแอวนะครับครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเต้าอี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปบ่าวเหนือแจ็คพาตลอดมาด้วยตลอดนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคลิกเลยนะครับสำหรับคลิปหน้านี้มีอย่างนี้คอยติดตามคลิปของบ่าวแจ็คนะครับบ่าวเหนือแจ็คพาตลอดนะครับเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะครับ